รายการไดซูกิซามูไรเจแปนขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่จากเดิมวันอาทิตย์เวลา 10:30 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์เวลา 14:30 ถึง 15:00 ทางช่องไลท์ทีวีเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซูกิซามูไรเจแปนนะครับทริปของเราวันนี้จะนำเสนอ5จังหวัดที่น่าสนใจของภูมิภาคชูโกกุแห่งเกาะฮอนชูโดยจะนำเสนอเป็น3ตอนในการออกอากาศทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่จังหวัดยามากุชิโดยการเดินชมตลาดปลาท้องถิ่นสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดและสวนชื่อดังกันต่อด้วยเมืองฮิโรชิมาเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมไปชมศาลเจ้าและชมสุดยอดวิวบนเกาะมิยาชิมะตะลุยกินเมนูชื่อดังประจำเมืองและปิดท้ายด้วยงานเทศกาลไฟประดับอันสวยงามเอาละครับได้เวลาแล้วไปลุยกันเลยโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินฟุกุโอกะเริ่มต้นทริปใหม่ของเรานี่เองนะคะและทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะเราจะไป山口でこう広島島ねうんでこう鳥取岡山หลายจังหวัดมากเลยใช่ครับหลายจังหวัดนี้นะคะก็อยู่ในภูมิภาคชูโกกุนั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะเดินทางกับกล้องโอลิมปัสใช่ครับโอลิมปัส OMD EMT Mark 2นะครับค่ะแล้วของพลอยเป็นโอลิมปัสเทนไลน์ EPL 7โอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่านะคะโอเคตอนนี้เรากำลังนั่งรถจากจังหวัดฟุกุโอกะเกาะคิวชูไปยังเมืองยามากุชิเกาะฮอนชูนะครับซึ่ง2เกาะนี้ห่างกันแค่700เมตรเท่านั้นเองและมีสะพานแขวนที่มีชื่อว่าคันมงที่เชื่อมระหว่าง2เกาะนะครับทัศนียภาพที่สะพานแขวนนี้สวยงามและโรแมนติกสุดๆเลยนะครับจึงทำให้เป็นอีกสถานที่ครับที่ได้รับความนิยมในการถ่ายรูปนั่นเองนะครับใช่ถึงแล้วครับที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าทาราโตคาราโตคาราโตนะคะใช่ครับเป็นแบบอยู่แถวๆท่าเรือเนาะใช่โหราทะเลคือนี่ๆใช่อยู่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยเร็ว 18-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเร็วมากนะคะโหแล้วก็มีเรือใหญ่ๆวิ่งผ่านด้วยเราจะมีไกด์มีไกด์ที่จะพาเราเที่ยวนะคะทําให้เราอินดีโตรับสปาร์ค15ค่ะอินดีที่ไดรุจาค่ะちゃん中高子堀池か、はい、中連高か高橋さん、この唐戸市場から唐戸唐戸からぜひ一緒に行っていきたいと思いますけどもここはどういうのが一番見どころですかフグですパーパカパオパーパカパオフグペンマークはい、また手アロインマークマークオーケーオッケーチュンカオッケーチュンパカロイตลาดปลาคาราโตะมักคึกคักด้วยผู้คนที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดใหม่เชฟที่ต้องการวัตถุดิบสดๆจากทะเลอ๋อตลาดปลาแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องของปลาปากกระเป้านั่นเองนะครับเพราะปกติแล้วที่จังหวัดยามากุชินี่ก็โด่งดังเรื่องของปลาปากกระเป้ามากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ปลาชนิดนี้ในการทำอาหารนั่นเองนะครับและการทำอาหารด้วยปลาปากกระเป้าจะต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับและที่สำคัญปลาชนิดนี้ยังมีราคาแพงอีกด้วยล่ะครับอ
ยอะ500 yen plus 500 yen นี่ทั้งหมดนุ่มไปเย้โอ้นักมาก300บาทแต่ได้เท่านี้อ่ะใช่โอ้พระเจ้าอะไรมีเป็นโอตาเตโอตาเตมีโอโทโรโทโรซามโอโทโรอันนี้ปาปาปาโอ้ได้กินมาสกินแล้วค่ะครั้งแรกลองอะไรนะ1 2 3โอ้นุ่มๆใช่ไหมอร่อยมากนุ่มนุ่มอร่อยมากมากอร่อยมากปลาหมึกสดมากมากผมชอบปลาหมึกจ้าสดมากมากจังโอเคไฮที่นี่ไซโคเทไซโคเทไฮที่นี่เราจะมาทำอะไรกันคะใส่ใส่ชุดกิโมโนใช่ครับ Let's go ยามากุชิไซโคเทเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และฐานจุดชมเมืองครับที่นี่มีวัตถุโบราณให้ชมกันเยอะแยะเลยนะครับเปิดบริการตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาครับในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นร้านอาหารดั้งเดิมสุดหรูที่มีชื่อว่าเลียวเต้ซึ่งใช้เป็นสถานที่รองรับแขกคนสำคัญของญี่ปุ่นครับเช่นนักธุรกิจหรือว่านักการเมืองชื่อดังนั่นเองที่นี่นะครับคุณสามารถชมตึกโบราณและชมสวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมได้ด้วยนะครับที่สำคัญเขามีบริการให้เช่าชุดกิโมโนครับทำให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นย้อนยุคของแท้กันเลยทีเดียวจ้าว้าวสวยไหมน่ารักมากมากขอบคุณค่ะสวยเหมือนกันนะคะอุปนิสัยก็เหมือนกันเนาะฮายแปลงร่างรวมมากมากเรียบร้อยแล้วเต็มตัวใช่ของญี่ปุ่นเรียบร้อยตรงนี้เป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยนะคะโอเคจะไปวัดลุริโคจิไปโอเควัดลุริโคจิเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองยามากุชิครับไฮไลท์ของวัดนี้คือพระเจดีย์5ชั้นอายุกว่า572ปีนะครับที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นสมบัติของชาติและนับว่าเป็นเจดีย์ที่ติดอันดับ1ใน3ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่นเลยแหละครับในบริเวณวัดจะมีส่วนที่มีชื่อว่าโคซานซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นห้อมล้อมด้วยต้นไม้และสระน้ำเป็นทัศนียภาพที่งดงามเหมาะกับการถ่ายรูปจริงๆเลยนะครับสบายดีสบายดีโชคดีสบายดีนี่ญี่ปุ่นดี
อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อ Echo Ring จ้าโอ้ถึงแล้วนี่นะคะข้างหลังเราก็เป็นสะพานชื่อว่าอะไรนะคะนามัยวะคินไตเกียวเดสคินไตเกียวเดสนะคะแปลว่าขานะคะนี่นะคะก็เป็นสะพานที่แบบเหมือนในบ้านเราไม่เห็นนะคะรูปร่างแบบนี้ในประเทศไทยไม่มีสะพานเหล็กใช่เป็นรูปร่างที่แปลกตามากเลยนะคะอ๋อこれ何年ぐらい前だったっけ約340年前に建てられました340ปีโอ้สะพานนี้อายุ300กว่าปีแล้วนะเนี่ยนานมากๆนะคะมากมาก12ปีก่อนนะคะมันมีการชำรุดทรุดโทรมเขาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่แม่น้ำตรงนี้นะคะมันจะชอบท่วมบ่อยมากเขาก็เลยต้องทำตอหม้อหลายๆอันเพื่อให้มันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานต่อเวลาน้ำท่วมเนาะอืมใช่นี่นะคะก็เลยเป็นที่มาของสะพาน5โค้งอันนี้อย่างนี้นะโรจังค่ะนี่รู้ไหมชื่อว่าฮินโนกิฮินโนกิฮินโนกินี่อย่างเดียวรุนแรงอันนี้เป็นไม้ที่แพงมากนะคะเขาใช้ทำสะพานอันนี้เนาะรุนแรงสองแรงสามแรงสี่แรงห้าแรงหกแรงเยอะมากที่เราเดินอยู่บนเงินเต็มมากมากยกเส้นไรกันดูสิครับลักษณะของสะพานโค้งนี้สวยงามมากๆเลยนะครับสะพานคินไตที่เมืองอิวากุนิเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นครับสร้างขึ้นเมื่อ340ปีที่แล้วโดยการวางส่วนโค้ง5ส่วนลงบนเสาหิน4ต้นปัจจุบันนี้เป็นเวลาเกือบ300ปีแล้วครับที่สะพานนี้ยังตั้งอยู่โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวครับซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในการก่อสร้างแบบดั้งเดิมนั่นเองนะครับส่วนกิโกะของเมืองอิวากุนิในจังหวัดยามากุชินั้นห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ครับโดยเฉพาะเจ้าต้นซากุระครับที่จะเบ่งบานสวยสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิครับประมาณเดือนพฤศจิกายนครับคุณจะได้ชื่นชมกับใบไม้ที่เปลี่ยนสีสวยประทับใจคุณแน่นอนนะครับและในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีสวนโมมิจิที่เต็มไปด้วยต้นเมเปิลสีเหลืองแดงโอ้โหเหมาะสำหรับการมาเดินเล่นจริงๆเลยนะครับว้าวทราบกันไหมครับว่าที่เมืองอิวากุนิเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเจ้างูเผือกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นงูท้องถิ่นที่หายากและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองครับโดยหาไม่ได้จากพื้นที่อื่นในโลกนี้เลยครับคุณสามารถเข้าชมเจ้างูเผือกและเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่พิพิธภัณฑ์อิวากุนิชิโร่เฮบิในสวนกิโกะนั่นเองนะครับและตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นแล้วเชื่อว่าเจ้างูเผือกจะนำความโชคดีมาให้ด้วยครับพังฮัยมิจิวเซียนดันดันที่ฮิโรชิมาอะไรですかหอยนางรมใช่ครับแนะนำเลยนะคะร้านนี้เขาบอกว่าแบบดั้งเดิมเก่าแก่มากป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยไหม
นี้เป็นเส้นๆอ่ะแล้วก็จะมีหอยอยู่หอยนางรมอยู่ที่ทำให้เป็นหมอฟาร์มหอยนางรมว้าวขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะข้ามมาถึงเกาะมิยามิยาจิมาแล้วนะคะกว้างเนาะมีหลายสถานที่นะคะน่าสนใจมีศาลเจ้าด้วยที่สำคัญโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยค่ะเรามาถึงจุดที่จะต้องมาถึงแล้วนะคะของเกาะนี้นะคะก็คือศาลเจ้ากลางน้ำนี่เองศาลเจ้าอิซึกุชิมะเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในญี่ปุ่นครับตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิมะเกาะเล็กๆห่างจากตัวเมืองฮิโรชิมาประมาณ1ชั่วโมงครับอิซึกุชิมะเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกไฮไลท์ของศาลเจ้านี้คือเจ้าประตูโทรี่สีแดงที่ตั้งตระหง่านกลางน้ำครับซึ่งสถานที่นี้ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน3สถานที่ที่วิวสวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยครับเอ้าใครชอบวิวสวยๆต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับจากอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโอโคโนมิยากิกันไหมครับนะฮะหลายคนก็คงจะรู้จักนะครับโอโคโนมิยากิก็คือพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองครับที่ใส่ผักใส่เนื้อหมูใส่ไข่เป็นต้นนั่นเองนะครับที่จังหวัดฮิโรชิมาและโอซาก้าเนี่ยเมนูนี้มีชื่อเสียงมากๆนะครับแต่สูตรของฮิโรชิมาจะมีอายุมากกว่า70ปีแล้วและที่นี่จะใส่เส้นบะหมี่ด้วยทุกครั้งนะครับที่โอโคโนมิยากิวิลเลจในเมืองฮิโรชิมาสถานที่ชื่อดังแห่งนี้รวบรวมเอาร้านขายเมนูนี้ไว้เยอะแยะเลยเรียกว่าขายกันทั้งตึกเลยนะครับถ้าไม่ได้ลองเมนูนี้ที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงฮิโรชิมานะครับเทศกาลนี้มีชื่อว่า Hiroshima Dreamination เป็นเทศกาลไฟประดับที่จัดขึ้นบนถนนพิสบูรุบัตไปตลอดใจกลางเมืองรูปแบบของงานเป็นการจำลองดินแดนนางฟ้ามหัศจรรย์มีไฟประดับเป็นรูปสัตว์ดอกไม้รูปทรงจากเทพนิยายต่างๆครับดูสวยงามและโรแมนติกมากๆเลยนะครับถ้าคุณมาเที่ยวที่ฮิโรชิมาช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคมแล้วก็อย่าพลาดที่จะมาชมดินแดนมหัศจรรย์นี้กันนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปตะลุยเที่ยวฮิโรชิมากันต่อรวมทั้งจังหวัดชิมาเนะกันด้วยครับติดตามชมตอนต่อไปของรายการเราได้ที่ Bright TV ช่อง20ในวันอาทิตย์หน้าครับวันนี้บ๊ายบายก่อนนะครับสวัสดีครับพิเศษสุดลดราคาลงมา 1,400 บาทสำหรับทัวร์ถ่ายภาพหิมะทริป5วัน4คืนราคา 59,500 บาทเท่านั้นไม่รวม2คืนบนเครื่องบิน
มาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซุกิซามูไรญี่ปุ่นนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวต่อวงซานวาราช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทาโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินตามด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัฒน์2017ออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ราคาพิเศษขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงจองเลยแล้วไปสนุกกันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อเอโคริงเด็กบินร้องอย่างนี้ไม่มันเลยอ่ะไปคาราโอเกะกันเถอะไม่อยากไปคาราโอเกะใช่ไหมใช่จัดให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพบกับเด็กบินและเมย์ในซัปโปโร50 Days Report นะคะวันนี้จะพาไปเปิดประสบการณ์การร้องคาราโอเกะในรูปแบบใหม่ค่ะใหม่ยังไงอะคะเด็กบินอยากรู้ว่าใหม่ยังไงมาเจอที่นี่เลยบังคาราอยากรู้ข้างในเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือไลฟ์แบนด์คาราโอเกะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวริบบิ้นจะมาอธิบายระบบของที่นี่ให้ฟังแต่ก่อนอื่นมิวสิกสตาร์ทบอกเลยนะคะว่าระบบที่นี่เนี่ยเหมือนกับคาราโอเกะทั่วไปเปียบเลยนั่นก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกเพลงได้จากรีโมทคอนโทรลตรงนี้ที่สำคัญนะคะมีเพลงมากกว่า 20,000 เพลงให้เลือก wow. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกเพลงไหนในนี้เนี่ยแบนด์เนี่ยเล่นได้หมดเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลือกเลยดีกว่ามาI'm not afraid to die.
คะที่นี่ไม่ใช่แค่คาราโอเกะนะแต่ยังเป็นร้านอาหารชั้นยอดอีกด้วยน่ากินมากๆเลยใช่แล้วค่ะหลังจากร้องเพลงมาเหนื่อยๆนะคะพร้อมที่จะทานอย่างเต็มที่แล้วค่ะอ่ะสำหรับครั้งหน้าถ้าใครอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ติดตามรับชมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรารายวันด้วยนะคะใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอกินก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนทานอาหารให้อร่อยค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เมืองฮิโรชิมาเราจะพาไปเก็บและชิมแอปเปิลฟูจิหวานๆจากต้นที่สวนฮิราตะฟาร์มเดินทางกันต่อไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีซุโมะไทฉะศาลเจ้าเก่าแก่และสำคัญมากของประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการจังหวัดยามากุจิมีชื่อเสียงเรื่องปลาอะไรข้อ1ปลาปักเป้าหรือข้อ2ปลาแซลมอนร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samurai.japan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกเครื่องรางงูขาวจากทางรายการI'm gonna cry!